สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Viewfinder Review นะครับโดยผมจีน Viewfinder ครับระการที่เราจะมาพูดถึงหนังรัาซีรีส์หรืออะไรต่างๆอะไรต่อมีอะไรที่เพิ่งจะไปดูมาเอามาพูดคุยเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เตือนเอาไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปอื่นถ้าเป็นหนังใหม่หน่อยหรือว่า เป็นหนังที่เพิ่งจะเข้าในแต่ละสัปดาห์จะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดแต่สําหรับคลิปนี้เตือนเอาไว้ก่อนครับว่ายัางไงก็หนีไม่รอดการสปอยครับเพราะมันเป็นการรีวิวแบบตอนตอน่อตอนกับซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะลงฉายทาง HBO Go แล้วก็กระแสดีมากๆครับคืออยากพูดถึงให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยอาจจะจําเป็นต้องมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับดังนั้นใครยังไม่ได้ดูไปดูมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับ ซีรีส์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเพิ่งจะออกอากาศไปได้1ตอนณนวันที่ถ่ายรีวิวคลิปนี้นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Last of Us นั่นเองครับ The Last of Us เป็นซีรีส์ทาง HBO Go นะครับแล้วก็มีการโปรโมทมานานพอสมควรแล้วครับเราเห็นทั้งตัวอย่างเห็นภาพนิ่งแล้วก็เห็นกระแสที่คนเขาเป็นแฟนของ The Last of Us อยากดูเนี่ยเต็มไปหมดครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมเองไม่ได้เป็นแฟน The Last of Us ครับและเรียนตามตรงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยครับ เพราะว่ารู้แบบนี้รู้ตามที่กระแสมันเป็นและครับว่า The Last of Us เป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากเกมสุดฮิตของ PlayStation มีมาตั้งแต่ PlayStation 3แล้วแล้วก็ถูก remaster ตอน PlayStation 4แล้วก็กลายเป็นกระแสม,มากๆตอนออกภาค2ใน PlayStation 4ตอนท้ายๆซื้อมาครับตอนซื้อเครื่อง Play 4มาเนี่ยผมสั่ง The Last of Us มาด้วยแต่สุดท้าย ยังไม่ได้เปิดเล่นแม้แต่นิดเดียวเลยครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่า The l a s t of Us มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือว่าบรรยากาศมันเป็นแบบไหนได้แต่เดาเอาตามภาพตัวอย่างที่เห็นนั่นนะครับแล้วก็เดาตาม เท่าที่กระแสแล้วก็คลิปต่างๆมันออกมาในโซเชียลมีเดียครับซึ่งตามที่เห็นเราก็เห็นว่ามันมีตัวละครผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เด็กผู้หญิงเกือบจะเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งเดินทางไปในดินแดนที่เหมือนกับโลกแบบโพสอพ l ลิต์อะไรแบบนั้นครับซึ่งพอเราเห็นทั้งตัวอย่างในเกมเราเห็นทั้งโปสเตอร์หนังแบบนี้ผมมานึกว่า The Last of Us มันเป็นหนังแบบ The Road ครับที่วิกมาเทนเซนเ,นเคยแสดงไอแบบพ่อลูกเดินทางกันในดินแดนแบบ แบบหนังแบบซอร v i ์ว l ววนะครับหนีตายเอาตัวรอดอะไรแบบนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันมีผีมีปีศาจและมีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนที่ซีรีส์จะฉายเนี่ยผมไปเห็นคลิปที่มันมาจากเกมครับแล้วก็ภาพนิ่งที่มาจากเกมบางส่วนว่ามันมันไม่ใช่เดอะโรดครับมันไม่ใช่หนังซอร v i ์ว l ววเอาตัวรอดในโลกแบบโพสตภพกะหลิบแบบโลกล่มสลายแต่มันเป็นแบบผีผีซอมบี้ซอมบี้บปีศาจปีศาจครับ ผมก็เลยจินตนาการไม่ออกครับว่าเอ๊ะแล้วมันมันจะคือเรียนตามตรงว่านึกไม่ออกเหมือนกันว่าซอมบี้ล้างโลกเดินทางผู้ใหญ่กับเด็กมันจะไปหาอะไรใหม่เล่าให้มันสนุกแล้วก็แปลกใหม่ได้ถูกไหมครับแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูอะไรทํานองนี้มาเยอะพอสมควรแล้วครับแล้วไอ้ที่เราบอกว่าอะไรทํานองนี้เนี่ย เราก็เห็นมาทั้ง Walking Dead ที่ Walking Dead เนี่ยเราดูตั้งแต่ตอนมันสนุกมากๆจนมันเริ่มจืดแล้วก็เริ่มไม่สนุกจนเราดูไม่จบนะครับนอกจากนั้นเราก็เห็นมาแล้วซอมบี้หลากหลายรูปแบบครับ28 days later, 28 weeks later เราเห็นซอมบี้แบบเกาหลีลใน Train to Busan เราเห็นซอมบี้ในราชวงศ์โชซอนมากมายหลากหลายคือไอหนังแบบประเภทหนีซอมบี้เนี่ย มันถูกกระจัดกระจายไปทําหลายแบบหลายทางมากครับหนักไปกว่านั้นไอตัวที่มาจากเกมแล้วดูมีความเป็นไซไฟ f ิคชั่นคือได้ยินมานะครับว่า The Last of Us มีความเป็นไซไฟิคชั่นและมีความเป็นเกมแอดเวนเจอร์เราก็นึกไปถึงไอไบโอฮสัต oh หรือว่า Resident Evil ซึ่ง Resident Evil ตอนมาทําเป็นหนังก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับแต่ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาหนาหูมากๆว่า The Last of Us ไม่เหมือนเหล่านั้นเลย เขาบอกว่าเนื้อเรื่องตอนเป็นเกมเนี่ยมันสนุกซาบซึ้งกินใจและมันมีอะไรต่อมีอะไรให้ติดตามเยอะมากตอนแรกมีคนมาบอกให้เล่นซื้อมาไม่เล่นสักทีก็มีจํานวนมากเลยครับที่พยายามบอกผมว่าไม่เล่นก็ได้แต่อยากให้ดูเพราะเนื้อเรื่องมันดีจริงๆลองไปดูที่เขาแคสก็ได้ที่เขาเปิดเนื้อเรื่องให้ดูในเกมอะ่ะเพราะมันสนุกมากๆขนาดนั้นจริงๆไอเราก็ได้แต่รู้สึกว่าจริงเหรอแบบขนาดนั้นเลยเหรอเวอร์ไปปะ คือเนื้อเรื่องจากเกมนะประทานโทษสำหรับแฟนเกมนะครับมันจะไปดีอะไรนักหนามันจะไปขณะคือผมมักจะคิดอยู่เสมอครับว่าเกมที่แฟนเกมจำนวนมากมักจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยนวลเนื้อเรื่องดีนะมันไม่ได้เป็นแค่เกมแค่นั่งดูเนื้อเรื่องก็สนุกจะแย่อยู่แล้วเนี่ยผมพบว่าไอแบบนั้นจำนวนมากเนี่ยความจริงแล้วเนื้อเรื่องเกมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายครับ แต่มันได้แต้มต่อเพราะมันเป็นเกมเนื้อเรื่องด้วยความเป็นเกมเนื้อเรื่องมันดีประมาณหนึ่งมันก็ดีมากได้แล้วถ้าเป็นหนังเนี่ยมันต้องดีมากๆมันถึงจะได้รับความประทับใจแต่เกมอ่ะคนเล่นเกมประทับใจง่ายไม่ได้ดูถูกดูแคลนกันนะครับแต่เกมในอดีตส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นคือมีเนื้อเรื่องประมาณหนึ่งมีจุดพลิกหักมุมที่มันน่าสนใจก็ไปได้แล้วเมื่อเนื้อเรื่องเหล่านั้นที่มันดูพิเศษในเกมถูกถอดให้กลายเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันมักจะไม่พิเศษครับเพราะเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ ที่เป็นสื่อในการเล่าเรื่องอย่างเดียวเราไปบังคับอะไรมันไม่ได้เนี่ยมันต้องการในเรื่องที่มันดีจริงๆครับมันถึงจะเอาเราคนดูอยู่กับที่ได้แต่อย่างที่บอกครับแฟนๆ t h t l e s t s t Us Us เขายืนยันมาเป็นมั่นเป็นหมอกเลยครับว่าอันนี้พิเศษอันนี้ไม่เหมือนใครอันนี้ดีมากๆมากๆ,ๆจริงๆตอนซีรีส์มาเนี่ยก็ยัง ผมไม่ไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะครับเอาบอกแบบนี้ดีกว่าเพื่อชัดเจนผมไม่ได้เปิดดูตัวอย่างเลยเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรมัน,นมากนักแต่พอซีรีส์ The Last of Us เริ่มฉายทัง HBO Go หรือว่า HBO Max ในต่างประเทศเนี่ยคำวิจารณ์มันเวอร์มากเลยครับคำวิจารณ์มันไปตอนแรกยังไม่สูงขนาดนี้นะครับตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ9 6 9 7 9 8แต่ณวันนี้ Average Tomato Meter หรือว่าคะแนนใน Rotten Tomato เนี่ย มันดีดขึ้นไป99%นะครับแล้วออเดียนก็อยู่ที่90กว่าเกือบเต็มร้อยอ่ะดังนั้นไม่ดูไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจดูแล้วกันอันนี้ถือว่าพิเศษเพราะว่าใครติดตามวิวไฟเดอร์มาโดยตลอดจะทราบดีว่าผมเนี่ยไม่ค่อยดูซีรีส์แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะว่าการดูแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วรีวิวไปแล้วเนี่ยมักจะดูไม่จบผมทำงานแล้วนี่ผมก็สนุกหรือไม่สนุกก็ตาม มันไม่ติดหลายเรื่องอาจจะสนุกตอนดูแต่สุดท้ายพอมันทิ้งอาทิตย์ต่ออาทิตย์ต้องมานั่งคอยดูเนี่ยมันไม่ติดแล้วก็จะทิ้งมันไปเลยครับไม่ได้ดูต่อแล้วก็ไม่ได้ดูจนจบเพื่อรีวิวตอนจบเรื่องมันแต่ไม่เป็นไรถ้ามันดีจริงมันต้องเอาเราอยู่และเราอยากจะติดตามจนจบนั่นคือ The Last of Us ตัดสินใจเปิดตอนแรกดูแทบจะวันแรกที่มันออกฉายเลยครับดังนั้นเราจะมาพูดถึง The Last of Us กันและผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะรีวิวทั้งตอนนะครับว่า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเ <c oughs> พราะมันสนุกมากครับเดี๋ยวจะว่ากันแบบตอนต่อตอนเลยว่าแต่ละตอนเนี่ยดูไปแล้วสนุกสนานเป็นยังไงบ้างสำหรับ The Last of Us นะครับต้องบอกว่าซีรีส์ The Last of Us เปิดมาตั้งแต่วินาทีแรกก็สร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่องได้แล้วครับเพราะเราได้เห็นไอเดียว่า The Last of Us จะเอายังไงกับซอมบี้ของตัวเอง เราเห็นไอเดียเรื่องซอมบี้ความเป็นซอมบี้อพกขลิปส์นะครับโลกโล่มสลายเพราะว่าเชื้อไวรัสซอมบีร้ระบาดเนี่ยบ่อยๆครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นจอร์จเอโรเมโรก็เป็นแบบเนี้ยคือง่ำแล้วก็ติดเชื้อเราเห็นไอ้้ไอเทรนทูปูซานก็แบบเนี้ยคือไปติดเชื้อมาง่ำแล้วคนอื่นก็ติดเชื้อหรือเราเห็นในพวกอะไรอ่ะเ ซอมบี้โชซอนไอเรื่องคิงดัมก็เป็นแบบนี้แหละครับคือเป็นแถวๆนี่แหละคือโลกซอมบี้มันถูกเซตอัพเอาไว้ครับว่ามันก็คืออาการติดเชื้อที่เป็นโรคระบาดแล้วก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่ The Last of Us เปิดมาได้น่าสนใจครับเขาเปิดเรื่องประมาณปี1963เป็นฉากนักวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็พุ่งประเด็นไปที่เรื่องเชื้อราที่ เชื้อราเมื่อมันมีประสิทธิภาพมันสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตได้แล้วน,นักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายว่ามันมีนะเชื้อราบางตัวเนี่ยกระชิ่งเรียกว่าฟังกี้ฟังกัสเนี่ยเชื้อราเนี่ยมันสามารถควบคุมมดได้นะแล้วมันฝังอยู่นี่นะแล้วมันก็ควบคุมมดแล้วมันก็กินมดจากภายในแล้วมันก็ไปทําร้ายตัวอื่นแพร่ระบ,บาดเหมือนซอมบี้อะไรอย่างนั้นเลยครับคือเอาจริงๆนะ ยังไม่ต้องเข้าเนื้อเรื่องไอ้เปโดปัสคารยังไม่มาเลยโจยังไม่มาก็ซื้อได้แล้วฮะก็เสร็จละผมอะเสร็จเดอะลาสปสตั้งแต่ไอเดียเรื่องซอมบี้ละผมซื้อราทาให้เป็นซอมบี้ได้แล้วผมก็ไปหาต่อราที่ทําให้มดเป็นซอมบี้เป็นงี้คล้ายๆถังเช่าคือมันงอกขึ้นตรงต้ทอยมดครับแล้วมันก็เข้าไปควบคุมมดแล้วมันก็มีข้อมูลวิทยาศาสตร์สนับสนุนเรื่องนี้มากมายนี่ผมสายนี้ฮะจริงจัง คือถ้ามันมาจริงจังเราก็ต้องจริงจังกันมันอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือครับมันก็เลยทําให้ The Last Us เปิดมาด้วยความเอ้ยน่าเชื่อถือเจ๋งเข้าท่าแต่แต่มันจะเจ๋งแค่ไอเดียของซอมบี้ซึ่งเกิดจากเชื้อราแค่นั้นหรือเปล่าคือแค่ไอเดียว่าซอมบี้เกิดจากอะไรเนี่ย ไม่สามารถทําให้ซีรีส์หรือว่าเรื่องทั้งเรื่องมันสนุกได้นะครับโอเคอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ท่านหลังจากนั้นเล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของตัวละครได้อย่างน่าเบื่อเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้เรื่องนี้ดีขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มได้เข้าสู่เนื้อเรื่องครับเดอะล s สซัพเสในอพิโซดแรกความยาวประมาณ70นาทีนะครับเขาใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเกริ่นถึงช่วงเวลาผมจะเรียกมันว่าเป็นช่วงเวลาในอดีตก็คือประมาณช่วงปี2 0 0 3 ณวันที่โจกับลูกสาวอยู่กันสองคนพ่อลูกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติสุขณวันนั้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เปิดมาแรากๆเรายังไม่เห็นกลิ่นเห็นทางอะไรครับเราก็เห็นแค่ว่าเออพ่อเป็นก่อสร้างลูกก็เป็นเลี้ยงกันแล้วก็ความสัมพันธ์พ่อลูกก็ดีมากๆครับถ้าเป็นสายหนังซอมบี้หรือว่าหนังสยองขวัญผมว่าเราเอ็ดใจฮะเราจะสังหรณ์ใจไม่ดีว่า ชีวิตดีแบบนี้ไม่น่าดีคำว่าชีวิตดีแบบนี้ไม่น่าดีคืออะไรถ้าใครดูหนังที่เป็นหนังประเภทเอาชีวิตรอดเนี่ยไอตัวละครประเภทชีวิตดีดีเนี่ยชะตากรรมไม่ค่อยดีครับมักจะมีชะตากรรมหน้าเป็นห่วงน่าจะไปลงเอยในจุดที่น่าสงสารอะไรแบบนั้นครับ ตัวหนังตัวซีรีส์ The Last of Us เข้าเรื่องเข้าราวในความเป็นฝั่งสยองขวัญอย่างรวดเร็วนะครับไม่นานนักเราก็เริ่มได้กลิ่นของความเป็นผมว่ามันไม่ได้เป็นแบบซอมบี้ปกติมันเริ่มแบบกลิ่นแบบผีผีก่อนซึ่งผมชอบซีนนี้มากยายคุณยายข้างบ้านคือเปิดมาตอนต้นเรื่องเราก็เห็นอยู่แล้วว่ายายนั่งไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับน่าจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วยายก็แก่มากๆแล้ว ลูกชายแกที่เป็นผัวเมียข้างบ้านของโจเนี่ยก็เลี้ยงยายอยู่ก็เอานู่นเอานี้ให้ยายกินนะครับเอาให้กินต้องยัดปากนะครับกินกินแล้วแกก็นั่งเป็นคนแก่ซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรครับแก่มากๆก็ประมาณนี้แหละนะแต่ผมต้องบอกว่าผู้กำกับ The Last of Us ใช้ประโยชน์จากคนแก่ได้อย่างน่าสนใจครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นฉากที่ตัวครลูกสาวของโจนะครับอยู่ที่บ้านยายแล้วเธอก็เลือกแผ่นดีวีดีคล้ายๆข้างหลังเนี่ยเลือก เอาแผ่นไหนไปฝากพ่อดีนะในขณะที่คุณยายเขาก็เอาโฟกัสอยู่ข้างหลังนะฮะเบลเบลเบลอแล้วยายก็เริ่มกลิ่นมาเลยครับความเป็นเฮอร์เรอร์มาเต็มเต็มเรารู้ได้ทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เรื่องเขาเกิื่นเรื่องแบบว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีเควอสเกิดขึ้นในเมืองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ตามข่าวกันตลอดทั้งเรื่องเลยครับจนกระทั่งเราได้เห็นแล้วหลัว่าอุย้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองนะมันมาถึงตัวพระเอกแล้วเพราะว่ายาย นั่นแหละครับสรางให้เกิดอันเนี้ยทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วก็หวาดระแวงตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาว่าตายหาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ดําเนินไปแล้วก็เริ่มมีความตื่นเต้นสยองขวัญมากขึ้นเรื่อยๆครับซีนหนึ่งที่ผมว่าดูดูแล้วนึกถึงความเป็นเกมผมต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเล่นเกม The l a s t of Us นะครับแต่ว่าระหว่างทางตั้งแต่หนังเปิดเรื่องมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่เส้นเรื่องที่มีความเป็นสยองขวัญเนี่ยคือเริ่มมีความผิดปกติกับเพื่อนบ้านเนี่ยเออเราก,เราก็เราก็รู้สึกได้นะว่ามันมีความเป็นเกมอยู่ในนั้นมันมีความเป็นแบบตัวละครที่เราบังคับอยู่คุยกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องแล้วได้อหลหอกของตัวละครที่อยู่ในเรื่องนะครับมันพูดจาเหมือนตัวแบบ non player character นะครับ มันพูดมันพูดจาเหมือนตัวละครที่เป็น NPC ในเกมปกติอะ่ะเหมือนเวลาเราเดินเดินไปแล้วเราไปเจอแล้วเราก็คุยกับมันแล้วมันก็จะพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างกับเนื้อเรื่องขึ้นมาเออมันดูมันดูมีความเป็นเกมอยู่ในนั้นตลอดเวลาครับซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะไม่ใช่ข้อด้อยนะถือเป็นเสน่ด้วยซ้ําไปถือเป็นจุดน่าสนใจด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเห็นครับว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าโอ้นี่เขาทําแบบซื่อสัตย์กับคนเล่นเกมมากๆเลยนะ เขาทำตรงเขาทำมีความเป็นเกมอยู่ในนั้นเลยอะแล้วจังหวะแรกที่ตัวละครซึ่งเป็นผมเรียกว่าเป็นซอมบี้ก็ได้เนาะเป็นซอมบี้เป็นจุดสยองขวัญของเรื่องโผลมาตอนยายนะครับยายคนเดิมนั่นแหละที่แกโผลมาผมเตือนแล้วนะว่ามันสปอยนะเออมันคือฉากไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่าแต่มันดูละไม้คล้ายกับฉากที่เกมซอมบี้ในตำนานนะครับ ฉากนี้ติดตราตรึงใจคนที่เกิดทันยุค1900มาก1 9 9นก็แล้วก็สมากครับเกมซอมบี้ในตำนานที่เราเล่นกันสมัยนั้นก็คือ PlayStation 1 Bio oh Hazard หรือว่า Resident Evil ภาคแรกนั่นเองฉากแรกช็อตแรกที่ตัวละครซึ่งเราบังคับเนะี่ยจิวเวเลนทายหรือว่าพี่คริสเรดฟิลเนี่ยไปเจอซอมบี้กำลังงำํงำงำ่ำงศพอยู่แล้วมันก็หันมาแล้วก็กลายเป็นช็อตเนี่นะครับ คือช็อตในตำนานเลยซึ่งไอ n t Evil ที่เป็นซีรีส์เอง Netflix ก่อนหน้านี้ก็เคยรีเมคฉากนี้ครับซึ่งไม่ได้เลือกเลยครับแต่มันอารมณ์เดียวกันแต่มันไม่ใช่อารมณ์แบบโอ้โหเดอะรัสซับสเขาทำทริบิวไม่ใช่ครับมันเป็นอารมณ์เดียวกันกันมันเป็นอารมณ์เดียวกันกับที่เราเคยเห็นซอมบี้ตัวแรกในเวัตศาสตร์ซึ่งมันตื่นเต้นมากตอนนั้นว่าแบบเฮียซอมบี้เราจะสู้มันยังไงอะไรแบบเนี้ยอันนี้เหมือนกันเลยครับ เป็นครั้งแรกที่ยายเงือกแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วมันก็นำมาซึ่งความตื่นเต้นของหนังเดอะลัสซัฟของซีรีส์เดอะล s ส of ฟ s ตั้งแต่วินาทีนั้นเลยครับหลังจากนั้นเรื่องเราก็เกิดโกลาหลนขึ้นมากมายนะครับจนเรื่องนำไปสู่จุดเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกว่าคนเล่าเรื่อง The Last of us เขาใช้เวลาได้คุ้มค่ามากนะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีตั้งแต่มูที่มันดูธรรมดาธรมดาแล้วก็เริ่มเกิดวิกฤตจนนําไปสู่ความโกลาหลวุ่นวายแล้วก็ระเบิดตูมกลายเป็นแบบซอมบี้อพ ocalypse แบบนั้นทั้งหมดใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นครับก่อนที่ทั้งหมดจะรูนําเข้าสู่ยุคที่เป็นเส้นเรื่องปัจจุบันหรือว่าเส้นเรื่องหลักจริงๆเดอะร s ส o ั Last Us เล่าเรื่องราวในช่วงปีประมาณ2023ครับนั่นคือปีนี้เลยปีนี้เลยเป็นปัจจุบันในเรื่อง ซึ่งปัจจุบันในเรื่องก็คือ20ปีหลังจะเกิดเหตุซอมบี้อันนี้แหละครับทำให้ The Last of Us น่าสนใจมากๆสำหรับผมเพราะว่าโดยมากแล้วหนังซอมบี้พกคาลิปแบบซอมบี้ล้างโลกนะครับเรามักจะได้ดูเรื่องราววันที่ซอมบี้ล้างโลกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผู้คนเอาชีวิตรอดได้อย่างไรแล้วก็ช่วงเวลาจะอยู่คาบเกี่ยวอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าน้อยเรื่องนักที่เราจะได้เห็น สังคมที่ปรับตัวณวันที่ซอมบี้ครองโลกไปแล้วเราได้เห็นอะไรแบบนั้นนิดหน่อยใน p e n ินซูล่าครับซึ่งทําออกมาไม่ได้เรื่องเลยครับเราได้เห็นอะไรแบบนั้นพอสมควรใน Walking d ด a d แต่แต่ Walking d ด a d เป็นเป็นเป็นข้อย,ยกเว้นอย่างหนึง่งเพราะว่าวอลกิ้ง d ดยเราตามมันตั้งแต่วันแรกที่ซอมบี้ระบาดนะครับแล้วมันก็คนเรื่องมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนแบบจนเราชินกับซอมบี้ตัวละครชินกับซอมบี้คนดูยังชินกับซอมบี้นะครับดังนั้นมัน มันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจแต่มันไม่ใช่อารมณ์แบบนี้ผมเป็นคนชอบแบบโลกที่เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นบ้างมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่พยายามอยู่ร่วมกับโลกที่มันมีซอมบี้เต็มไปหมดเนี่ยเขาใช้วิธีไหนเขาอยู่กันแบบไหนเขาหากินกันด้วยอะไรสกุลเงินเปลี่ยนไปไหมทหารมีรายละเอียดยังไงอะไรแบบเนี้ยคือเมื่อมีการให้รายละเอียดเหล่านี้มาให้โลกซอมบี้ของเขาซึ่งเป็นโลกซอมบี้ที่อยู่ร่วมกับซอมบี้มาแล้ว20ปีเนี่ยมันสมบูรณ์แบบได้เนี่ย ผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับซึ่ง The Last of Us ถึงแม้เขาจะยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดเหล่านั้นมากมายนักนะครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างจะทำให้เราเห็นว่าเขาคิดมาครบจบกระบวนการเรียบร้อยเราสามารถไปสำรวจทุกซอกทุกมุมในโลกซอมบี้ของเขาได้เลยตรงนั้นแหละฮะพอเรื่องเริ่มเล่าในปี2023เนี่ยเรื่องทั้งหมดก็เริ่มเดินหน้า มีเหตุการณ์มีมิชชั่นที่พระเอกจะต้องทําที่จะซึ่งจะกลายเป็นเส้นเรื่องหลักในอนาคตซึ่งต้องบอกว่าไอพ้พระเอกต้องไปทําอะไรและจะต้องเดินทางไปไหนด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวซีรีส์จะพยายามแบบก็มันมีตัวละครผู้หญิงเนาะพยายามจะพูดแบบเธอเนี่ยบอกกับน้องนางเอกนะฮะว่าเธอเนี่ยมีความสําคัญนะแต่ฉันจะบอกความจริงให้แต่เธออย่าบอกเรื่องนี้ต่อใครนะเพราะเธอถ้าบอกเรื่องนี้ต่อเนี่ยเธอจะตายได้แล้วก็มีการงึมงํางึมเงืเรื่องความลับของตัวละคร นางเอกตลอดเวลาครับว่าเอ๊มันมีตัวละครตัวนี้มีมีความลับอะไรอยู่กันแน่ซึ่งผมว่านะเออมันไม่ได้รับขนาดนั้นครับ <laughs> <c oughs> คือความลับของเอลลี่เนี่ยคือผมเห็นเจ๊คนที่เป็นหัวหน้าไอ้พวกไฟไฟเยอร์ Fire เกริ่นว่าเนี่ยเธอมีความสําคัญอะไรบางอย่างซึ่งทําเป็นไม่บอกเราคนดูนะครับซึ่งความจริงแล้วผมว่าม,มันเดาง่ายมากเลยครับว่าเอลลี่ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่เด็กเนี่ยสำคัญยังไงเนี่ย มันจะไม่มีอะไรถูกไหมฮะมันมีอยู่อย่างเดียวไม่พูดแล้วกันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน,นคือเดาง่ายมากว่ามันจะอะไรยังไงคือผมว่าไม่จำเป็นจะต้องไปงำมหรอกครับคือมันงำ้วยนะงำไปจนถึงพระเอกถามก็ไหม่บอกไใหม,ม่มีเฉลยจนท้ายท้ายเอพิโซดมีการเฉลยเรื่องนี้นิดหน่อยครับก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยแต่นั่นแหละฮะอย่างไรก็ตามการนําไปสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของตัวละครโจกับเอลลี่เนี่ย เอ้ยเขาทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากประกอบกับความรู้สึกของเราซึ่งเป็นคนดูซีรีส์ในยุคปัจจุบันที่ผ่านเกม of ออฟทร e นผ่าน uh, breaking bad ผ่าน uh, walking dead อะไรพวกนี้มาเขาเรียกว่าซีรีส์ที่ตัวละครจูๆจะมาก็มาจูๆจะไปก็ตายเฉยเลยโดยที่แบบเอา้าเชีย่ยตายได้ยังไงวะอย่างเงี้ยมันทำให้เรา ดูซีรีส์ด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซีรีส์อีกแล้วฮะเรากลัวมันจะตายตลอดเวลาครับเรากลัวเดี๋ยวอยู่ๆตัวนั้นจะตายตัวนี้จะตายตัวนั้นจะตายไหมตัวนี้จะตายไหม,ะไมอะไรแบบนั้นอ่ะแต่ในทางกลับกันมันทาให้สนุกครับมันนั้นไม่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับทั้งหมดในตอนแรกเอพิโซดหนึ่งเนี่ยต้องถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเป็นการเกริ่นเพื่อจะนําไปสู่การเดินทางที่ในอนาคตน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าติดตามอีกมากมายใครเล่นเกมแล้วไม่ต้องบอกรู้แล้วว่ารู้แล้วนะ รู้ทราบแล้วว่ารู้แล้วใช้คํานี้ดีกว่าทราบแล้วว่ารู้แล้วเพราะว่าเล่นเกมแล้วไม่ต้องอวด <laughs> ผมต้องบอกว่าผมดีใจที่ผมตัดสินใจถูกไม่เริ่มเล่นเกมก่อนเพราะ The Last of Us <c oughs> แค่ดูเอพิโซด1ก็รู้แล้วว่ามีเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่ในนั้นสนุกแน่ๆเลยมันเข้าทางเรา100%เราชอบ Survival โ o สอ a พ o c ก l y ลิปเอาชีวิตรอดในวันโลกล่มสลายเราชอบซอมบี้สยองขวัญฝุ่นฝุนควันควัน,วนสกปรกสนุกตื่นเต้นซึ่งไอเด l a s ส of ัสมีทุกอย่างที่มีอยู่ในนั้นครับผมช่างใจเพราะว่าเขาบอกว่าในเรื่องกับเกมกับซีรีส์มันเป็นเนเรื่องเดียวกันเหมือนตอนเราดูอลิซอินบอร์เดอร์แนด์นะครับการ์ตูนกับซีรีส์เป็นเนเรื่องเดียวกันดูอะไรก่อนก็จะไปสปอยอีกอันนึง ถ้าชอบซีรีส์ก็ดูซีรีส์ก่อนค่อยเล่นเกมเพราะซีรีส์จะสปอยเกมถ้าเล่นเกมก่อนซีรีส์ก็จะเกมก็จะไปสปอยซีรีส์ผมว่าจริตผมอยู่ทางซีรีส์ดังนั้นผมตัดสินใจถูกที่เลือกจะดูซีรีส์ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมแต่อย่างน้อยมันบบจุดไฟนะฮะมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากเล่นขึ้นมาครับอยากจะไปเปิดดูในเกมอะว่าเออเออมันดูเป็นเกมมากนะมันดูไปตรงตรงนั้นตรงนี้มันดูแบบ อ๋อนี่คือเควสตามหาแบตเตอรี่อ๋อนี่คือเควสตออกจากเมืองอะไรแบบเนี้ยมันดูมีความอย่างนั้นมากฮะมันทําให้เราอยากกลับไปเล่นบา้างมันอยากกลับไปเล่นดูว่าเออในฉากที่เราได้ดูในซีรีส์เนี่ยตอนอยู่ในเกมหน้าตามันเป็นยังไงและนอกจากนั้นในซีรีส์มีการให้เราเห็นไอ้นี่ซึ่งผมว่าประทานโทษนะไอ้ชิ้นนี้เขาน่าสนใจเลยคือตอนต้นเรื่องอะ่ะ ไอ้ฟังกาสไอ้เชื้อราที่ควบคุมคนน่ะมันไม่ออกดอกออกผลขนาดนี้นะครับมันก็แค่ทําให้คนแบบเดือแล้วก็กินกันแต่มันไม่แตกกิ่งก้านแตกหน่อได้ขนาดนี้นั่นแสดงว่าอะไรผมยังไม่ได้เล่นเกมแต่ผมเดาได้เลยว่านั่นแสดงว่าซอมบี้ในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ซอมบี้แบบเดียว มันเล่นกับเรื่องวิวัฒนาการเล่นกับเรื่องซอมบี้แบบต่างๆที่อัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตัวละครพระเอกโจโกเกลลี่ต้องไปเอาตัวรอดจากมันสุดท้ายท้ายสุดมันมีสองซีซั่นนะฮะมันจะไปลงเอยตรงไหนยังไงเนี่ยโอ้อันนี้น่าติดตามมากครับและจะรอดูครับว่า The Last of Us ทั้งหมดออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ณนะวันนี้ยังไม่คะแนนนะเอาเป็นตอนต่อตอนเนี่ยผมว่า The Last of Us เป็นซีรีส์ที่สนุกสนานแล้วก็แมม ถึงว่าคอเกมก็ถึงได้ชอบกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ v i w f i เ d e r r r v i e w นะครับใน The Last of Us EP ที่1สัญญาครับว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดความผิดพลาดมีเกิดขึ้นได้อย่างเดียวครับขี้เกียจ <laughs> ดูจบล้วก็อยากไปนอนดูจบแล้วก็ขี้เกียจมาทําคลิปอย่างเงี้ยแต่จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าดูแล้วมันคลุกกลุ่นดูแล้วมันอยากพูดเดี๋ยวดูแล้วมันอยากแลกเปลี่ยนนะฮะใครมีจุดอื่นตรงไหนหน่าสนใจและอยากจะพูดถึงเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะแล้วอ่านจะได้เออตรงนี้เห็นต่างเห็นไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยยังไงคลิปหน้าเราจะได้ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะทำกันตอนตอน่ตอๆเลยกับ The Last of Us เอาจนจบซีซั่นเลยนะครับสำหรับ v i ลเ f เ d e r Review นะครับและทั้งหมดนี้คือ The Last of Us เอพิโซดที่หนึ่งนะครับซีซั่นที่หนึ่งนะครับจากผมจีนวิวไฟเดอร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว,วันนี้ขอบคุณมากๆลาไปก่อนสวัสดีครับ